โอเคครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีที่2หรือว่าเทคนิคที่2นะครับว่ามวยฝีมือต้องชกยังไงกับมวยเข่าต้องป้องกันยังไงหรือชกยังไงเพื่อว่าให้มวยเข่าหรือต้องชนะมวยเข่านะครับเทคนิคนี้หรือว่าเทคนิคที่2เราจะมาใช้การดึงเหลี่ยมหรือกระตุกเหลี่ยมให้คู่ต่อสู้ล้มนะครับเทคนิคนี้ดึงเหลี่ยมหรือกระตุกเหลี่ยมเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเราจะใช้ IQ ของตัวเองครับเทคนิคนี้ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ประสบการณ์หรือ IQ หรือความสามารถของตัวเราเองได้นะครับเพื่อที่ว่าจะดึงเหลี่ยมหรือกระตุกเหลี่ยมให้คู่ต่อสู้ล้มโดยที่ว่าเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาเจอกับมวยเข่าเวลามวยเข่าเข้ามาจับคอเราเราพยายามล็อกหรือว่าจังหวะที่ไล่แขนกันสอดขึ้นมาจังหวะที่ไล่แขนกันเราสามารถที่จะดึงเหลี่ยมหรือกระตุกเหลี่ยมให้คู่ต่อสู้ล้มได้นะครับไล่แขนไปแบบนี้ครับกระตุกเหลี่ยมให้คู่ต่อสู้ล้มโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเราสามารถใช้ประสบการณ์หรือ IQ ของเราสามารถที่กระตุกให้คู่ต่อสู้ล้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะครับก็คือเวลาเราจับคอคู่ต่อสู้หรือจังหวะไล่เข็นกันอยู่นะครับแบบนี้นะครับไล่เข็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจังหวะที่เราไล่เข็นกันอยู่จะทำให้คู่ต่อสู้ไม่ระวังตัวนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะไล่เข็นเราหรือจับคอเราเขาต้องใช้พลังเข็นเยอะเราก็ไล่เข็นไปเรื่อยๆแล้วเราดูจังหวะที่ว่าเขาไม่ได้ระวังตัวหรือว่าเขาเผลอตัวนะครับจังหวะไล่เข็นขึ้นไปใช้มือที่เราถนัดกระตุกตรงคอเขาอย่ากระตุกตรงแล้วเราจับก็เราไม่ต้องจับที่คอเยอะขึ้นไปให้สูงขึ้นมานิดนึงครับให้แนบกับใบหูนะครับแล้วกระตุกลงมาโดยการใช้มืออีกข้างนึงดันตรงเอวไปส่งแรงตรงช่วยตรงเอวหรือตรงสีข้างพร้อมกับก้าวไปพร้อมกันนะครับก้าวไปแล้วก็ดันแล้วก็ใช้มือมีค่าหนึ่งกระตุกเหลี่ยมให้คู่ต่อสู้ล้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับไล่เข็นไปแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับปึ๊บไล่เข็นไปปึ๊บเอาไว้ดึงแบบนี้นะครับเรามาดูอีกรอบนึงครับเราพยายามยืนให้มันคงหรือทรงตัวให้ดีด้วยนะครับเพื่อว่าเป็นรายการเวลาเราดึงเหลี่ยมหรือกระตุกเหลี่ยมคู่ต่อสู้เราก็ไม่ต้องล้มไปกับคู่ต่อสู้ด้วยนะครับครับไล่เข็นไปไล่เข็นกระตุกมาแบบนี้นะครับวิธีนี้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แรงเยอะโอเคครับเรามาดูฝั่งนี้บ้างครับก็คือจังหวะที่เราไล่เข็นคู่ต่อสู้นะครับไล่ไปจังหวะเข้ามาปุ๊บเข้าไปปุ๊บดันแบบนี้นะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ล้มนะครับโอเคเรามาดูอีกรอบนะครับปั๊บไล่ปึ๊บลงแบบนี้นะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ล้มแล้วเราก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเราจะใช้ IQ ของเราความสามารถของเรากระตุกหลอกล่อสอดแขนไปหลอกล่อกระตุกเพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่ระวังตัวนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดึงเหลี่ยมหรือกระตุกเหลี่ยมให้คู่ต่อสู้ล้มได้นะครับ